สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับตอนยังไม่มีแฟนก็ขวายคว้าอยากจะมีพอมีแล้วต้องปวดหัวหนักกว่าเดิมเพราะต้องคอยมาทะเลาะเรื่องเดิมๆจนเกิดคำถามขึ้นมามากมายในหัวนะครับแต่ไม่รู้จะถามออกไปยังไงวันนี้นากาชิมามะชาแนลจึงมาไขข้อข้องใจด้วยข้อมูลที่นำมาฝากในวันนี้แล้วส่วนข้อมูลจะเป็นยังไงบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับใน5คำถามคาใจของผู้หญิงกับเรื่องที่ผู้ชายไม่เคยบอกนะครับลองมาดูกันที่1ทำไมผู้ชายไม่เคยเข้าใจอะไรเลยผู้ชายเขาไม่ได้มีพลังวิเศษจะอ่านใจใครได้แล้วก็จะได้รู้ไปซะหมดทุกเรื่องอยากให้เขาเข้าใจแต่ไม่ยอมพูดมัวแต่ทำหน้างอคอหักใครจะไปเดาใจคุณถูกล่ะครับไม่พอใจอะไรก็บอกก็เคลียร์ไปเลยให้จบไม่ต้องทำตัวเป็นผู้หญิงซับซ้อนเข้าใจยากมากนักก็ได้ให้ผู้ชายเขามานั่งเดาใจตลอดบางทีมันก็น่าเบื่อนะครับ 2. ทำไมผู้ชายชอบมองผู้หญิงคนอื่นคนบางคนมีไว้ให้มองแต่คนบางคนก็มีไว้ให้รักนะครับมองโลกในแง่บวกบ้างจะได้สบายใจอย่าขี้หึงจนเกินเหตุคุณจะไปปิดตาเขาห้ามให้เขามองใครเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับให้เขาได้มองของสวยๆงามๆบ้างเหมือนบางทีที่คุณชอบมองผู้ชายนั่นแหละแฟร์ๆกันแค่มองแต่ใจยังอยู่กับเรามันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับ 3. ทำไมผู้ชายต้องติดเพื่อนติดเกมหรือติดสิ่งที่เขาสนใจเพราะว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่คุณ2คนเขาก็ต้องอยากมีสังคมของเขาอยากใช้เวลากับเพื่อนกับความชอบส่วนตัวบ้างจะให้มาติดอยู่กับคุณตลอดแรกๆมันอาจจะพอเป็นไปได้นะครับแต่นานไปมันจะไม่มีเบื่อบ้างหรอเว้นช่องว่างให้หายใจกันบ้างคุณลองไปหาอะไรที่ตัวเองชอบดูนะครับถ้าเขาไม่ติดจนเข้าขั้นโคม่าก็พอจะเข้าใจได้แต่ถ้าติดชนิดที่ไม่มีเวลาให้คุณเลยแบ่งเวลาไม่เป็นก็ต้องเรียกมาปรับทัศนคติสักหน่อยหาข้อตกลงที่รับได้ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละถึงจะวินวินนะครับ4. เอาแต่ใจผู้ชายจะเบื่อไหมลองถามตัวเองดูนะครับถ้าคุณมีแฟนเอาแต่ใจต้องให้คุณคอยตามใจตลอดเวลาเป็นตัวคุณเองคุณจะทนไหวหรือเปล่าไม่ชอบอะไรก็อย่าไปทำแบบนั้นกับคนอื่นอยากได้รับก็ต้องรู้จักให้ซะก่อนคิดไว้แค่นี้นั่นแหละทำตัวน่ารักน่ารักเขาก็จะอยากตามใจคุณไปเองโดยที่ไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องทำตัวเอาแต่ใจด้วยนะครับ 5. ผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายจะหยุดด้วยมันไม่มีคำตอบที่ตายตัวนะครับเพราะผู้ชายแต่ละคนก็มีความชอบที่ไม่เหมือนกันไม่ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองจนเกินไปเพื่อจะให้ใครมารักถ้าเขาจะรักเขาต้องรักที่คุณเป็นตัวของคุณเองแต่ถ้าเขาไม่รู้จักพอไม่คิดจะหยุดดีแค่ไหนเขาก็นอกใจอยู่ดีแล้วจะเจอผู้ชายดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนอันนี้ก็อาจจะต้องบอกว่าแล้วแต่แต้มบุญกรรมใครกรรมมันนะครับแล้วนี่ก็คือ5คำถามคาใจของผู้หญิงกับเรื่องที่ผู้ชายไม่เคยบอกนะครับหวังว่าจะทำให้หลายคนกระจ่างกันขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีท่านเพื่อนรับฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นประการใดหรือมีข้อมูลอยากจะเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.comฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ